ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EMC to the Sky ค่ะต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะมิวอยากได้ทองมากๆเลยแต่เขาบอกว่าเราต้องใช้ EMC 800,000 แค่ 800,000 นั้นไม่ยากใช่ไหมคะค่ะพลังงาน 800,000 ไปดูในเครื่องนี้ตอนนี้มิวมี40ล้านโอ้หันกลับไปปุ๊บด้วยเครื่องจักรที่สแปมตรงนี้4เท่าค่ะ40ล้านค่ะไปถึงแล้วนะแต่ยังคราบไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะมันมีเงื่อนไขกับของอีกหลายอย่างที่เราต้องการค่ะที่มันใช้ EMC หายังไม่ได้ด้วยโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือการหลอมใช่ไหมจำตัวนี้ได้ไหมเอ่ยเฮ้ยตัวนี้ก็เป็นโต๊ะเดียวกันค่ะที่เราต้องใช้นั่นเองของติงเกอร์ค่ะเอาล่ะได้เวลาแล้วการหลอมการเผาทำทุกอย่างค่ะที่เขาอยากให้เราทำโต๊ะแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไงโต๊ะคราฟคราฟแบบนี้ได้ใช่ถือว่าดีค่ะแบบนี้หรือเปล่าน่าจำวิธีคราฟไม่ได้เฮ้ยยังจะถูกอีกนะดีค่ะเอาล่ะการหลอมใช่ไหมหนูจะให้อยู่ตรงนี้ของบ้านแล้วกันค่ะนี่เลยใกล้น้ำใกล้น้ำวางลงไปแล้วก็ไปเอาโต๊ะคราฟมาด้วยใช่ค่ะนี่คราฟโต๊ะคราฟแล้วก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งค่ะสเตชันนั่นเองแบบนี้ปึ๊บปาดลงไปได้แล้วค่ะ Tinker Station ก็คือการรวมอันนี้การทำพาร์ทนี่โต๊ะคราฟอุปกรณ์ที่ดีที่เขาให้มามีอะไรบ้างเราต้องกดรับรางวัลค่ะอุปกรณ์เวอร์ชันเสียสโตนไม่น่าจะดีนะคะเอาล่ะน่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่ลงไปอ้าวเอ้าไม่ให้ด้ามมาแล้วเราจะคราฟยังไงเขาไม่ให้ด้ามจับเรามาค่ะเอาล่ะมิวใส่ไม้ไปใส่แผ่นเปล่าไปต้องทำด้ามจับก่อนค่ะเอาล่ะด้ามไม้จึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ไงมาแล้วก็อุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมททอล์กอุปกรณ์คู่ใจเป็นอุปกรณ์ที่เราชอบมากเอาล่ะมาโป้งเดียวดูรูบิตี้ก็จะพังเลยค่ะแล้วมิวสังเกตอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราย่อน่ะมันต้นไม้ไม่โตนะแต่ถ้าเราวิ่งค่ะพึบโตแปลว่าอาจจะมีคีย์ที่เขาเรียกไงตอนทับกันอยู่ค่ะต้องกดวิ่งถึงจะต้นไม้โตแปลกเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเซียบริก32เราให้ไปเลยค่ะ64 EMC อะไรก็ดีเดี๋ยวก็ทานมาใส่ค่ะแล้วก็ทองแดงไปหลอมเลยเป็นไงคะได้ทองแดงมาเยอะมากเลยใช่ไหมเอาล่ะวางถังลงไปค่ะแล้วก็ใส่ฮีเตอร์ลงไปแล้วก็กดที่ปากได้แล้วค่ะเรียบร้อยพบไหมหรือว่ายังขาดอยู่บางอย่างนะแทงด้วยใช่ไหมอ่ะเอาแทงมาค่ะตอนนี้เขาให้เราคราฟสิ่งนี้คราฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะของรางวัลรับเลยได้ไหมได้อุ้ยการหลอมอู้เขาให้เป็นเหล็กมาเลยโอ้เออเราควรจะดีใจไหมเนี่ยเป็นระดับเหล็กเออก็หมิวก็ยังไม่ได้ทำอุปกรณ์ระดับเหล็กเนาะโอเคเอาล่ะอย่างแรกทำด้ามจับไม้ก่อนค่ะแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ของเราให้กลายเป็นระดับเหล็กไปเลยนี่แมททอล์กระดับเหล็กก้าเรียบร้อยอย่างน้อยก็ขอบคุณที่ให้มาค่ะเก็บไว้ก่อนเนาะส่วนดาบก็ไม่เป็นไรแน่นอนว่ามิวไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะให้เราทำอะไรดังนั้นเราจะทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนการดำเตาหลอมนั่นเอง2คูณ2ก็พอ3คูณ3เลยดีกว่าให้เต็มพื้นที่ตรงนี้ค่ะจึ๊บหรือวางมาแล้วแล้วมิวก็ล้อมค่ะด้านหน้า2อย่าง1ตัวควบคุมอีก1แท้งบรรจุพลังงานใช่ไหมอันที่จริงแค่นี้หมิวก็รู้สึกว่าเขาน่าจะทำงานได้แล้วค่ะแค่นี้ เสร็จค่ะแบบง่ายๆเลยนะง่ายมากค่ะพูดได้ไหมโอ้ต้องใช้พิกแอคใช้เม็ดท็อกไม่ได้เอาล่ะเขาบังคับพิกแอคค่ะมีพิกแอคเก่าๆเหลืออยู่สัก1ไหมเฮ้ย เอาล่ะพิกแอคไม้หมิวจะวางเป็นนี้ค่ะกระจกเอ้ยมันจะได้งามไงใช่ไหมคะต้องปึ๊บ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 จึ๊บนี่กระจกกระจกกระจกหนึ่งกระจกสองปิดเรียบร้อยสนิทค่ะใช่ไหมถ้าอยากรู้ใช้ได้หรือเปล่าก็แค่เอาอะไรก็ได้ค่ะใส่ลงไปในนี้นี่ขึ้นละเห็นวะเต็มค่ะเต็มถังของดีปึ๊บปึ๊บใช้งานไ
แต่การหลอมนั้นเขาจะต้องใช้ลาวาค่ะอย่างน้อยร่องลาวาตรงนี้นั่นเองลืมใส่ของสองอย่างค่ะขุดก่อนนี่ไงการเดรนออกค่ะส่งเข้าส่งออกแล้วก็ปากการทรงอ้าวไม่มีเอาไปเก็บซะแล้วในกล่องนี้ค่ะจึ๊บจึ๊บเอาไว้ส่งของที่เราหลอมเหลวแล้วออกมาค่ะข้างนอกนั่นเองเออก็เรียบร้อยก็นี่น่าจะสมบูรณ์แล้วค่ะต่อไปเป็นการหาลาวาค่ะการหาลาวานั้นไม่ยากสิ่งแรกที่เราต้องหาคือน้ำค่ะ ลาวานั้นจะเริ่มจากน้ำนั่นเองเอาล่ะปื๊บวางไปค่ะแล้วก็กดชิปวางใช่เติมน้ำให้เต็มค่ะให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยจากนั้นมิวจะวางสิ่งนี้ลงไปค่ะ Aqueous Accumulator โอ้โหปั๊มน้ำของเรานั่นเองใช่เป็นของที่ต้องมีค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บวางกล่องเฮ้ย น้ำมันแก๊สไฟจะวางกล่องค่ะเอาล่ะไม่เป็นไรเราวางนี่ก่อนเลยค่ะคือบาเรลนั่นเองอ่ะแล้วก็วางกล่องถูกต้องจากนั้นปรับส่งออกค่ะเรียบร้อยทีนี้ Aqueous Accumulator ต่อท่อมาค่ะแล้วก็บังคับส่งออกใช่เม็ดน้ำเต็มถังยอดเยี่ยมค่ะจากนั้นมิวต่อท่อข้างบนปุ๊บแล้วมิวก็จะวางกล่องค่ะอันนี้นำเข้าเอาล่ะเป็นไงเรียบร้อยใช่ไหมใส่ตัวอัปเกรดด้วยนะคะสำคัญเลยนี่ไงตัวอัปเกรดเราใส่เข้าไปแล้วอันนี้ตัวอัปเกรดกล้ามต้องใส่ไหมไม่ต้องค่ะโดดดึง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 ดัดจ้าใช่แล้วดัดผสมน้ำเราจะได้เป็นอะไรคะคำตอบคลาสสิกใส่เข้าไปค่ะเวทนี่อะไรบางอย่างขาวๆในนี้ค่ะเคลนนั่นเองใช่นี่คือออโต้เคลนง่ายๆค่ะได้มาแล้วยังคะโอ้โห63บล็อกไวแท้ๆเนาะย่อยมา1ก้อนค่ะแล้วก็เผาไปเลย อันนี้ยิงเผาทิ้งทั้งหมดทั้งกองเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยเราเรียนรู้มาแล้วสแปมหมดเลยค่ะเคลธรรมดาจากนั้นเสิร์ชคำว่าโบนมิวมิวน่าจะได้เรียนโบนมิวไว้แล้วค่ะแค่นั้นเอามาคราฟรวมกันค่ะระหว่างเคลกับโบนมิวนั่นแหละได้แล้วค่ะเครื่องปั้นดินเผาของเราคือ ได้มา9เยอะมากเลยเอาล่ะเอาไปเผาค่ะแล้วมีคุณผู้ชมบอกว่าพี่เสียดายน้อง นอนนี่ใช่ไหมตอนแรกเขาบอกให้เอาไปทําเป็นปุ๋ยค่ะจะได้มีประโยชน์แต่มีเอามากินก็ได้ค่ะนอนไหม ยางเสร็จเรียบร้อยค่ะไว้เรามีระบบกินออโต้แล้วหมิวก็จะใส่เขาไว้ในกระเป๋าค่ะจะได้กินเอาล่ะนี่ไงครูซิเบิลได้มา1อันที่จริง8ตัวนี้ก็เยอะเกินไปนะคะแค่3ก็พอแล้วข้างๆกันค่ะมิววางมาเป็นไฟแล้วเราก็จะวางถังมิวดูมาแล้วค่ะไฟที่แรงที่สุดคือไฟแบบนี้ค่ะไฟด้วยแคมไฟนั่นเองเออแรงแรงสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะจึ๊บจึ๊บต่อออกมาแล้วมิวก็จะวางกล่องไว้ในกล่องนี้เราจะต้องใส่ก้อนหินลงไปค่ะโอ้อยากได้ iPad จะได้ไม่ต้องเดินมาตรงนี้ค่ะมันมี Transmutation Tablet นะที่สามารถใช้งานได้ค่ะแต่หมิวก็ยังไม่ได้คราฟสักทีเลยก็ไม่ได้คราฟได้ง่ายเนาะโอเคคอบสโตนจ้าวัดเอาล่ะจึ๊บใส่เข้าไปค่ะแล้วก็บังคับส่งออกถูกต้องอย่าลืมนะจ้าอัปเกรดด้วยค่ะแล้วก็นี่ไงเต็มค่ะเขาก็จะค่อยๆหลอมเป็นลาวามาเรื่อยๆนั่นเองแล้วหนูก็จะใช้ท่อไปส่งออกอาจจะสงสัยกันนะคะว่าท่อไปนี่ทำไมมันเป็นสีดำแล้วทำไมแช่นเดียวมันคือ universal ไปค่ะเป็นไปที่ใช้ส่งได้ทุกอย่าง ก็คือชีวิตง่ายเลยนั่นเองหมิวก็เลยเลือกอันนี้ค่ะจะส่งของเหลวส่งก๊าซส่งของแข็งโอ้โหมาได้หมดค่ะส่งพลังงานก็ได้ค่ะคือแบบครอบคลุมมากเป็นตัวเดียวอันเดียวใช้เสร็จทันทีค่ะไม่ต้องทำให้ลำบากยุ่งยากค่ะตัวเดียวรู้เรื่องจึ๊บ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 นี่ต่อกันค่ะเห็นไหมอะไรมาแล้วนี่ไงลาวาค่ะลาวาง่ายๆสบายสบายยอดเยี่ยมค่ะ
ว่าแต่เขาจะให้เราหลอมอะไรมิวยังไม่ทราบค่ะมิวแก้เซตติ้งระบบไว้ก่อนเอาละค่ะตักลาวามาหนึ่งถังโอ้โหอาชิเมนต์ขึ้นทันทีแล้วมิวก็จะมาคราฟสิ่งนี้ค่ะคอบสโตนเจนเทียร์หนึ่งใช่อัปเกรดต่อเทียร์สองอัปเกรดต่ออีกรอบหนึ่งเทียร์สามค่ะเอาล่ะออโต้แน่นอนเอาออกเอาออกเอาออกโอ้ยเยอะใส่ไว้เยอะเหมือนกันค่ะแล้วมิวก็ใส่ไปใช่ไหมโอเคดีที่ท่อเขาไม่ติดกันค่ะปรับทรงออกใช่เลยแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดใช่เลยในเมื่อยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าเขาจะให้ทำอะไรต่อเราก็ทำไว้ตามที่เขาสั่งมาค่ะมิวมั่นใจว่าคงได้ใช้ในอนาคตแน่นอนเพราะว่ามอดนี้เป็นมอดที่ดีค่ะสิ่งต่างๆที่เขาให้เราทำนั้นนะมีต่อยอดเสมอเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่มิวต้องการคือนี่เลยค่ะซีดยาไม่เคยได้เหรอแปลกจังปกติต้องได้นี่นาโอ้ได้แต่ซีดพิเศษค่ะมาแต่ตัวพิเศษเลยนะเนี่ยโอ้นี่ไงได้แล้วหนึ่งค่ะเรียนรู้ไว้อ้าวเหมือนจะเรียนไปแล้วเหรอซีดธรรมดาคราฟรวมกับแคปซูลค่ะให้กลายเป็นติดยาวางน้ำมาเรียบร้อยวางท็อตไว้สักนิดหนึ่งค่ะตอนนี้มอนเตอร์ชอบเกิดแล้วก็ซีดยาหน้าเปลี่ยนเป็นยาสีเขียวเอาล่ะกระจายกันค่ะแล้วปล่อยให้เขาลามไปทั่วที่จริงเราสแปมไปทั่วเลยก็ได้นะด้วยแคปซูลที่มีใช่ไหมคะเราครับข้าวได้ใช่มีเอาข้าวมาเลยแล้วก็ครับข้าวรวมกันค่ะนี่เยื่อล่อวัวเอามาเลยค่ะมีบางอย่างที่หนูต้องการจากหัวนั่นเองวางเยื่อล่อไปเขาบอกว่าอ้าวบล็อกน้อยเกินไปเหรอคะตัวนี้บล็อกน้อยเกินไปเดี๋ยวนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหญ้าหรือเปล่าบางทีเขาให้เราต้องการหญ้าใช่ค่ะวางหญ้าวางอะไรไปเขาบอกว่าโอเคเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะเป็นบ้านของสัตว์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะแต่ปกติแค่วางประมาณ2ตำแหน่งค่ะเขาก็จะบอกว่าอุ้ยตรงนี้มีสัตว์เกินมากเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะถอยออกมาค่ะถอยออกมาถอยออกมาไกลๆรอเวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้น้องวัวมาค่ะอ้าวโอ้ยไวจังเลยสวัสดีนายมาเร็วมาเร็วมาเร็วถอยออกมาให้เพื่อนนายได้เกิดมันร้อนน่ารักใช่ไหมวันนี้วันเนิร์ดโตไวๆจ้าเร่งไปเลยค่ะน้องโตแล้วค่ะน้องจ๋าได้หนังสัตว์หนึ่งชิ้นโอเค thank you ขอบคุณค่ะนั่นคือสิ่งที่มิวต้องการเพิ่งชมน้องว่าน่ารักจากนั้นก็เชื่อน้องทันทีโอ้ว่ามิวอยากได้หนังสัตว์ค่ะนี่ได้มาแล้วถ้าเรามีหนังสัตว์ใช่ไหมคะแล้วมิวมีสตริงเนาะรวมกับกล่องมิวจะคราฟเป็นบางสิ่งได้ค่ะนี่เลยกระเป๋าใช่แล้วใช่แล้ววางกระเป๋าลงไปค่ะมีตัวอัปเกรด1ช่องพอดีโอเคดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดกระเป๋าต่อก็ได้สิ่งที่มิวต้องการคือตัวนี้ค่ะตัวอัปเกรดกินอาหารออโต้โอ้ลืมไปมันต้องใช้โดมมิวยังไม่มีโดมมิวยังกินอาหารออโต้ไม่ได้โอ้อยากจะกินอาหารออโต้เสียดายลืมดูเลยว่ามันต้องใช้ทองค่ะเงี่ยวครับเก็บโปรเจกต์ค่ะอย่างน้อยก็ได้กระเป๋ามาค่ะมิวก็ชอบอยู่แล้วที่จะสะพายกระเป๋าใส่เข้าไปที่หลังเลยค่ะแล้วก็เปิดคีย์ลัดว้าวีผ้าคลุมด้วย ดีค่ะดี อย่างน้อยก็มีกระเป๋าไว้ใช้นะอุ้ยน้องวัวอีกตัวมาแล้วค่ะแต่รอบนี้เป็นสีขาวน่ารักเลยอยู่นี่แหละนายถ้าล่วงตกเกาะไปเราก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะตอนนี้มิวกินขนมปังเป็นอาหารใช่ไหมคะเนี่ยเราได้วัวมาเราก็ต้องบริโภคเนื้อวัวเนื้อวัวถือว่าเป็นเนื้อที่แบบดีที่สุดในไมโครค่ะเนื้อวัวเนื้อหมูอ่ะดีมากมากค่ะกินแล้วอิ่มสุดๆไปเลยเอามาสเต็กค่ะ64 EMC เรียนรู้ไปค่ะโอ้แล้วเราก็สแปมเราก็มีข้าวกินที่ดีกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยวัวตัวเดียวให้ประโยชน์หลากหลายมากค่ะมิวได้ลาวามาใช่ไหมคะมีบางอย่างที่เราทำได้อีกค่ะนี่เลยวางลงไปค่ะเก็บลาวาไว้ในถังแบบนี้ก็ได้มันก็เช่นเดียวกับถังน้ำค่ะที่เราสามารถเอาบล็อกมาใส่ได้พอเป็นลาวาแบบนี้ก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้เหมือนกันค่ะวางแบบนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคได้ออฟซิเดียนค่ะเฮ้ยมีบางอย่างที่ทำได้วางมาเลยค่ะออฟซิเดียนในตรงนี้เราก็หยิบออฟซิเดียนมาสแปมมาด้วยความไวกดกิฟต์สแปมมาค่ะแล้วก็เหล็กนิดนึงตอนนี้มิวก็ลืมไปว่าตัวเองยังไม่ได้ใส่เกราะเลยใส่เกราะหน่อยดีกว่านี่คือตัวของเราค่ะใส่จึ๊บเรียบร้อยเป็นเกราะฟู
อะจึ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บมาตรงนี้เลยค่ะในเมื่อเราขาดทองใช่ไหมบางสถานที่นั้นมีทองอย่างเหลือเฟือให้เราได้ใช้ค่ะเอ้ยตรงนี้เลยค่ะไปหาเอาในนรกก็ได้ใช่ไหมโอ้ไปเลยค่ะข้าสมมีไฟล์ทิกลินสักตัวหนึ่งทองก็มาซาละขอโลกปกติอะไรอ่ะปิดเชดเดอร์ก่อนโอ้ my god โอ้นรกที่ไม่มีอะไรเลยค่ะชีวิตอืมปิดเชดเดอร์ฟอร์เชดเดอร์มันน่ากลัวมากโอ้เมื่อกี้มีฟอร์เชดเดอร์มิวรู้สึกถึงความน่ากลัวโอ้มันน่ากลัวมากหลอนเลยแกเมื่อกี้โอ้อะไรนั่นโอ้ยโอ้ยน่ากลัวจัดจัดน่ากลัวจัดจัดไม่ไหวจะเคลียร์ประตูประตูประตูโอ้ยอย่างน่ากลัวเลยค่ะอะไรนั่นโอ้ยแต่ก็ต้องไปอะนะเพื่อทองค่ะโอ้โหหลอนฟุดฟุดร้อนเหลือเกินโอ้เอ้ยดูน่ากลัวเกินไปปิดเจดเดอร์น่ะตรงนี้มิวจะทำแพลตฟอร์มไว้ค่ะกว้างๆหน่อยมั่นใจว่าพวกซอมบี้พิกแมนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกิดได้โอเคแต่ต้องกว้างกว่านี้นะถึงจะเกิดเนาะให้ไกลจากผู้เล่นนิดหนึ่งค่ะกว้างค่ะกว้างตรงนั้นก็ไกลแล้วนะถ้ามีตัวอะไรเกิดได้เขาก็ต้องเกิดค่ะในส่วนนู้นน่ะไกลๆเปิดแมปโอ้โหโล่งโล่งสนิทค่ะเดี๋ยวนะไม่บอกวายด้วยเหรอเรามาอยู่ส่วนไหนของโลกแล้วคะเนี่ย F3 Y70 ก็พื้นที่ปกติของ Minecraft โอ้ยไม่มีอะไรเลยค่ะอุ้ยเต็มนะว่าแล้วว่าแล้วง้อมันเกิดได้ค่ะรอค่ะสิ่งที่หมิวต้องการพวกพิกแมนพิกแมนดีกว่ามาแล้วค่ะมาแล้วเอาเจ้าตัวใหญ่นะโดดขึ้นไปข้างบนอีกร่วงไปแล้วค่ะวันนี้เจ้าตัวน้อยเอ้ยมอนสเตอร์สเลเยอร์ไม่ได้ของดรอปไม่เป็นไรค่ะเราเข้ามารออยู่ในนี้เลยรอเขามารอเขามาเห็นแล้วว่าเกิดได้ท้องอ่ะหนูต้องได้ด้วยวิธีลัดค่ะแต่ว่าไบโอมนี้มันบ้านแมงม่านี่พิกแมนจะเกิดเหรอคะเออไบโอมขาวๆบัสโซไม่แน่ใจเลยว่าไงจ๊ะว่าไงตะหนูตัวใหญ่มากค่ะโอเคตีตัวน้อยตีตัวน้อยไอตัวใหญ่ไว้ก่อนเลยโอ้โหแรงนั่นน่ะลืมเอาอาหารมาด้วยค่ะเอ๊ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถูกคัดต้มไม่ให้ดอกไอเทมอย่านะโอ้โหเฮ้ยมีว่ามีแววแล้วเขาไม่ให้เราไปทางลัดแน่นอนเลยตีขนาดนี้ไม่ได้สกิลเลยเหรอคะนันนี่โอ้มีแววมีแววเขาบอกว่าเรารู้ว่าเจ้าจะทำเขากันไว้แล้วแน่ๆเดี๋ยวต้องลองดูอีกสักพักค่ะอุ้ยตัวอะไรแปลกๆนั่นน่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้อุ้ยยิงถึงอ่ะเขาทำน้ำเมดได้ด้วยอ่ะเขาทำน้ำเมดใส่เราได้อ่ะเมื่อกี้ตัวเนี้ยโอ้ปลาโซ่โอ้โอ้โหน่าจะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลเนาะโอ้เราใส่กอดนะเฮ้ยทำไมโดนแรงขนาดนั้นล่ะเราต้องเรียกเขามาโอ้เป็นลูกกลมๆค่ะโอ้โหโอ้แค่ปูไปก็ยังไม่ได้ตีเขาเลยอ่ะโอ้โหมันกว้างมาโอ้แค่ปูหน้าแค่ปูหน้าไปเขาพร้อมที่จะฟาดใส่ลูกบล็อกน้อยๆนี้ด้วยนะเนี่ยตีหนึ่งทีโอ้ยเจ็บโอ้หน้าไปไม่ได้เลยค่ะนอนข้างหน้ากลัวเหลือเกินดูสิค่ะโอ้โหหลายลูกอ่ะโอ้โหน่ากลัวจัดๆค่ะ
โอเคเรียบร้อยค่ะเราจัดการเขาแล้วมีอะไรดอกไหมมีก็มีของดอกไหนนะคะนี่บอสโซชาร์ดค่ะโอ้บอสโซพาวเดอร์โอ้อันนี้จำได้ไหมมิวจำได้ค่ะเอิร์ธชาร์ดนี่แบบตอนครีเอทอาร์เคนเอนจิเนียริ่งค่ะใช่ไหมเอ้ยครีเอทอาร์เคนไม่สิครีเอทอะบูฟแอนด์บิยอนค่ะใช่มันใช้ในการคราฟสิ่งต่างๆโอ้ยมันแอบอยู่ด้านข้างเน่เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวค่ะดอกไหมไม่ดอกร้อยนี่ไงดอกแล้วตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแบบปิดไม่ดอกค่ะโอเคดอกค่ะดอกได้แล้วได้แล้วแต่ว่าตรงไมโอมนี้มันไม่ใช่ไมโอมที่หนูจะได้ทองโอ้ยตัวใหญ่มาแล้วไอ้ตัวนั้นมันแรงอ่ะไม่อยากไปสู้โอเคอย่างน้อยมิวก็ได้เห็นค่ะว่าอย่างน้อยเขาก็ดอบนะแต่ไปอมที่เราอยู่มันไม่ใช่ไม่ได้อะไรอ่ะขาวขาวมีบางอย่างตรงนี้ค่ะอยากบินได้ก่อนแล้วค่อยมา มีความรู้สึกเช่นนั้นค่ะเอาล่ะมิวได้แมงม่ามาแมงม่าเรียนรู้ไม่ได้ด้วยโอเคถ้าเรียนรู้ไม่ได้ก็พวกฟาร์มมาทำไมแถมว่ามอนในเนเธอร์ค่ะก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะตีแรงมากๆเลยมิวว่านะเราไปหาทองวิธีการปกติก็ได้ค่ะไม่ต้องไปตีเอาจากในเนเธอร์ก็ได้ดีไม่ดีไปวิธีการปกติยังแบบเร็วกว่าค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามนะต่อให้เราไปวิธีการพิเศษใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็ต้องมาหาทองวิธีการปกติเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันจะมีของหลายๆอย่างที่แบบต้องต่อยอดจากทองขึ้นไปใช่ไหมยังไงก็ต้องใช้วิธีการปกติเราอาจจะแบบวิธีการนี้ไปปุ๊บอาจจะไม่ได้แค่ทองค่ะจะได้แร่อย่างอื่นด้วยซึ่งมิวเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบผู้แร่ระดับสูงทั้งหลายค่ะเราก็ต้องไปวิธีการปกติแหละเนาะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนได้ไปนี่เธอแล้วมันตีเจ็บเหมือนกันนั่นน่ะแรงอะแรงตีแรงมากเลยเกาะเหล็กก็บางๆเนาะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเท่าไหร่ค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ